สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่สบายดีปีใหม่ลาวประจำปี2561วันนี้เวลา 18:02 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเพื่อส่งร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่สบายดีปีใหม่ลาวประจำปี2561โดยมีนายเสริมไซกรรมสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในแสงสุขะที่วงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธมงคลคาถาในโอกาสนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยได้ขอพระราชทานทำพิธีบายสีสู่พระขวัญแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหมอพรพราหมณ์ศรีจันทร์สอแพงคำฮักซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลาวเป็นผู้ประกอบพิธีโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561สำหรับงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยนั้นมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของประชาชนชาวลาวเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่11เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 13:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคารโรเบิร์ตสแคตเนอร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียโดยมีดร.ดาน่าทีกราเวสรักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพร้อมด้วยดร.แอนโทนีเอ็มวิลารูเอลคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำรัสถึงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพของเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลซึ่งเกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานอันมุ่งมั่นภายในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งมีการจัดทำหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ในหลายระดับมีทั้งระดับทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งแตกต่างจากของประเทศไทยและยังมีปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาต่างๆอาทิเวชศาสตร์ช่องปากรวมทั้งหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางเช่นทันตกรรมรักษารากฟัน
และมีหลักสูตรการศึกษาควบคู่ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์กับหลักสูตรปริญญาโทในคณะอื่นๆอาทิคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยหลักสูตรต่างๆมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยผสมผสานความรู้ในศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันใน2ปีแรกเป็นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาความรู้ทั่วไปในปีที่3เป็นการฝึกทักษะในการวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยที่ยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาโดยในชั้นปีที่4จะฝึกทักษะความเชี่ยวชาญในสถานการณ์จริงเพื่อให้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยด้านคลินิกและใช้กระบวนการทางความคิดด้วยหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุและแสวงหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพการอักเสบเรื้อรังในช่องปากในคนเพื่อให้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากให้ดีขึ้นการใช้สารสกัดธรรมชาติจากรังผึ้งและมังคุดเพื่อแก้ปัญหาคราบหินปูนและฟันผุการพัฒนาวิธีการผลิตวัคซีนและยารักษาโรคจากพืชเช่นใบผักกาดแก้วซึ่งมีต้นทุนในการผลิตต่ำรวมถึงการศึกษาการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคจากเนื้อเยื่อฟันเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ส่วนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนรองรับการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทรวมถึงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และพยาบาลเฉพาะทางระดับปริญญาเอกโดยคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้กล่าวชื่นชมโครงการวิจัยด้านการพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทยรวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยที่เดินทางมาศึกษาต่อด้านการพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงสนพระทัยในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทันตแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าถวายน้ำสงกรานต์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2561วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าถวายน้ำสงกรานต์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2561หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าเฝ้าถวายน้ำสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ในการส่งน้ำพระเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยมีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานอาทิการส่งน้ำพระมี2แบบคือการส่งน้ำพระพุทธรูปและส่งน้ำภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลที่ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อเริ่มศักราชใหม่นอกจากนี้มีการทำบุญตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือการทำบุญอัฐิเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับไปแล้วการปล่อยนกปล่อยปลาการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะผู้อาวุโสอาวุโสน้อยพึงปฏิบัติต่อผู้มีอาวุโสมากเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายและผู้บังคับบัญชาการก่อเจดีย์ทรายที่มีจุดประสงค์คือการให้ภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างหรือใช้ถมพื้นที่ต่อไปซึ่งสมัยก่อนคนทำกิจกรรมต่างๆในวัดเมื่อกลับบ้านทรายอาจติดเท้าออกไปด้วยเมื่อถึงปีจึงควรจะขนทรายไปคืนวัดการเล่นรื่นเริงหรือมหรสพต่างๆเป็นการเชื่อมความสามัคคีและเพื่อความสนุกสนานรวมทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปการเล่นรดน้ำระหว่างญาติพี่น้องมิตรสหายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งควรใช้น้ำสะอาดผสมน้ำอบหรือน้ำหอมและเล่นสาดกันด้วยความสุภาพมีไมตรีต่อกันพร้อมกล่าวคำอวยพรให้ต่างมีความสุข
ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรและล้วนสร้างประโยชน์สุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งสิ้นอันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยประชาชนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชส่งช่วยปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2561ทางสำนักพระราชวังเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ะ